ภาพที่หันไปเห็นคือน้องมัลติคัลเลอร์ตัวนี้วางแง่แมงหล่นอยู่กลางถนนน่ะเออเกือบกลางถนนเป็นถนน2เลนนะทุกคนแล้วเกือบตรงกลางอ่ะเอ๊ะแบบอ้าวทำไงดีล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือถ้าใครตามสตอรี่เอฟอยู่อ่ะเออ IG อ่ะเออเอฟก็จะลงสตอรี่เนาะว่ามีวันหนึ่งที่เอฟอ่ะเอาน้องตัวนี้ออกมาใช้นี่ก็คือเป็นตัวPorsche SS1 นะคะในรุ่น Multicolor ที่เอฟเก็บสะสมไว้แล้วก็นานๆจะเอาออกมาใช้ทีนะเออแล้วก็มีไอเดียเรื่องเนื่องจากว่าช่วงนี้เอฟจะเห็นว่าแบบหลายๆท่านเซเลบริตี้เมืองนอกหรืออะไรเงี้ยเขานิยมใช้กระเป๋าที่มันเป็นแบบ Porsche อย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบใส่สายใช่ไหมแล้วก็แบบสะพายไหล่เออแบบสั้นๆกุดๆอย่างเงี้ยก็มีไอเดียอยากจะเอามาใช้บ้างค่ะทุกคนแล้วเอฟก็มีสายมุกอยู่หนึ่งเส้นเออถ้าใครเคยดูช่องเอฟอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างเนาะเอฟมีสายมุกแล้วเอฟก็เอามาใช้ทุกคนเอามาคล้องเนี่ยกับห่วงสองข้างเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะว่าทำยังไงเดียว่าถ้าเกิดเราจะเอาอะไรมาใช้กับกระเป๋าเนี่ยเราต้องดูเลือกนิดนึงนะเออกับคุณภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอฟก็จะไม่ว่าร้านที่เอฟซื้อมาหรอกนะแต่แค่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบก็เหนือความคาดหมายอ่ะเออเป็นบทเรียนละกันเออก็ไม่อยากจะโทษใครมันอาจจะเป็นแบบที่เอฟเองที่แบบใช้ผิดวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยก็คือเอฟเอาสายมุกค่ะมาใส่ตรงนี้นะเป็นแบบสั้นๆคล้องแขนเออเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปไปให้เนี่ยมันจะเป็นลุคประมาณเนี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยทุกคนมันโอเคมากเลยมันเข้ากับความเป็นมัลติคัลเลอร์เนาะก็ชอบมากเลยถือคล้องแขนเดินไปเดินมาในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็มีความแบบจะเดินไปแม็กแวร์ยูข้างหลังคอนโดเนาะจริงๆคอนโดก็มีเซเว่นแบบไม่อยากเข้าเพราะว่าของน้อยเราก็เดินไปแม็กแวร์ยูค่ะแล้วก็ระหว่างเนี่ยต้องข้ามถนนใช่ไหมก็อ่ะคล้องแขนแบบตอนแหลตอนแหลคล้องแขนไปแบบดึง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 เดิน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 ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอข้ามถนนเท่านั้นแหละทุกคนพอข้ามถนนเราต้องวิ่งใช่ไหมเออความที่แบบมันรถมันเยอะอ่ะก็ต้องวิ่งพอวิ่งปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะทุกคนสายมุกขาดเออสายมุกขาดสุขิดร่วงกราวเลยนะมุกร่วงกราวนึกภาพออกปะที่แบบเราจะเคยเห็นในหนังที่แบบมุกมันร่วงแล้วมันแบบกราวกับพื้นน่ะเออมุกร่วงกราวกลางถนนแล้วภาพที่เอฟหันไปเห็นเนี่ยคือมันอยู่กับแขนก็แบบไม่รู้ตัวเนาะก็เลยได้ยินเสียงค่ะทุกคนว่าแบบเหมือนมีแบบมุกมันแบบเสียงมันกระแทกกับพื้นอ่ะเป๊ก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 เนี่ยก็หันไปดูแล้วก็แบบเห็นมุกกระจายอยู่กับพื้นแล้วก็แบบของฉันหรอเออแวบแรกเป็นอารมณ์แบบของฉันหรอนี่ว่าเอ้าชิบหายแล้วกระเป๋ากูไปอยู่ไหนภาพที่หันไปทุกคนแบบเอาจริงคือในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเกิดขึ้นนะคือกระเป๋าอ่ะพอมันหลุดจากสายมุกใช่ไหมคือสายมุกมันขาดกลางเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันขาดแบบไหนนะก็ไม่ได้ถ่ายรูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นเนื่องจากช็อกอยู่ช็อกอยู่ภาพที่หันไปเห็นคือน้องมัลติคัลเลอร์ตัวนี้วางแง่แมงหล่นอยู่กลางถนนน่ะเออเกือบกลางถนนเป็นถนน2เลนนะทุกคนแล้วเกือบตรงกลางอ่ะเอ๊ะแบบอ้าวทำไงดีล่ะหันไปมองยังโชคดีที่ตัวเองมีสติมากพอในการที่จะหันไปมองว่ามีรถมาไหมคือแบบยังกลัวตายอยู่เออก็เลยหันไปมองว่าไม่มีรถมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะมาซึ่งเขาก็น่าจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะก็เลยรีบวิ่งไปยึบหยิบกระเป๋าออกมาแล้วก็มายืนช็อกอยู่ที่ฟุตบาทยืนช็อกทุกคนเพราะว่าน้องตัวนี้เป็นน้องที่เอฟค่อนข้างเก็บรักษาแบบอย่างดีอ่ะเออไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเรารู้สึกความแบบความมันหายากของมันที่แล้วที่เอฟจะชื่นชมมากๆก็คือสภาพของมันยังดีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เออที่เล่านี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยคือนั่นแหละแล้วก็มายืนช็อกอยู่ที่ฟุตบาทนะคะแล้วก็มายืนดูว่าแบบเฮ้ยมันหล่นพื้นแล้วมันก็เป็นแบบพื้นปูนด้วยพื้นถนนน่ะซีเมนต์น่ะแล้วก็มายืนช็อกอยู่แบบมันเป็นรอยหรือเปล่ามันถลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริง
ณตอนนี้ไม่เห็นว่าจะมีตรงไหนที่เป็นแผลเพิ่มเติมนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีสีตามมุมอะที่มันดูถลอกแต่ว่าเอฟไม่แน่ใจว่ามันถลอกอยู่แล้วหรือเปล่าคือจริงๆตอนที่ได้มาตามมุมอย่างเงี้ยมันก็ช่วยไม่ได้เนอะมันก็มีแบบถลอกบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่เห็นตรงไหนที่มันเป็นแบบรอยแบบแคนวาสแบบถลอกแบบเป็นรอยถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะก็เอาจริงนะว่าแบบโชคดีมากเลยอะที่ไม่โดนรถทับทุกคนนึกภาพดีถ้ามันหล่นแล้วมันมีรถยนต์วิ่งมาแล้วทับอย่างเงี้ยโอ้โหข้างในอีกอะของด้านในทั้งแบบคาวี่ทั้ง LV Clay ทั้งคาร์ดโฮลเดอร์มันต้องสู่ขิดแน่ๆเลยก็เลยอยากมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สนใจค่ะทุกคนว่าถ้าจะเอาอะไรมาใช้กับกระเป๋าตัวเองเนี่ยดูคุณภาพด้วยดูวัสดุดูอะไรมันด้วยแล้วดูความพร้อมของมันด้วยนะก็ที่เก็บมาได้เนี่ยเก็บมุกมาได้1เม็ดเนื่องจากแบบทำใจไม่ได้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้เลยแล้วก็อันนี้จะให้ดูว่าตัวเอ็นมันขาดแบบนี้เอ็นมันขาดกลางนี่จะเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นมากขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอฟหาอะไรที่มันแบบมารองแล้วจะเห็นอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมุกมันขาดกลางแบบนี้เลยค่ะซึ่งไม่ใช่มุกเส้นเอ็นมันขาดกลางแบบนี้เลยซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เอฟใช้ตัวสายตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วแบบเส้นเอ็นมันน่าจะเปื่อยเนอะซึ่งเอาจริงในความเข้าใจของเอฟอะเส้นเอ็นมันควรจะแบบถึกทนหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อก็ไม่เนอะเพราะว่าเวลาเขาตกปลาก็ยังมีเส้นเอ็นขาดเนอะมันคงรับแรงดึงได้ประมาณนึงอะทุกคนก็เลยแบบประมาณว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ใช้สายกระเป๋าอะค่ะที่แบบซื้อมาจากร้านด้านนอกที่ไม่ได้ใช้ออริจินอลของหลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจเช็คให้ดีนะทุกคนว่ามันเป็นเส้นเอ็นหรือเปล่าแล้วเส้นเอ็นมันแบบเก่าแล้วหรือเปล่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเอฟเกิดขึ้นได้อ่ะนี่เทียบกับผมนี่อะเห็นป่าวว่าเส้นเอ็นมันขาดงี้เลยขาดออกจากกันแบบนี้เลยแล้วทำไมต้องมาขาดตอนที่ฉันอยู่บนถนนขาดที่ห้องไม่ได้หรอใจร้ายจังเลยโอ้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่อยากหยิบยกมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนเป็นบทเรียนนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะคะก็ตอนนี้กลายเป็นว่าคือไม่ได้เอาสายสำรองมาด้วยไงกะว่าแบบจะใช้สายมุกแบบตอแหลตอแหลไปอย่างนี้ไอสายของมันที่ใช้อยู่เนี่ยที่เขามีแถมให้เป็นสายสั้นอ่ะก็ไม่ได้เอามาเก็บไว้ที่บ้านใส่ไว้ในถุงผ้าอย่างดีนะตอนนี้น้องก็เลยกลายเป็นคลัชไปก่อนนะคะเนื่องจากไม่มีสายคล้องนะก็รู้สึกโชคดีอ่ะที่ไม่โดนรถทับเอาจริงนะพูดตรงๆเลยว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าถ้ามองโดนรถทับเนี่ยนอกจากความเย็นจากลายยางรถยนต์แล้วสินค้าภายในของฉันจะเป็นอย่างไรบ้างมี AirPods ด้วยเนี่ยมันน่าจะแตกกระจายเลยเนี่ยโอ้นอก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่แบบในโชคร้ายก็มีความโชคดีอะที่แบบมันหล่นกลางถนนแต่มันก็ไม่โดนรถทับไม่โดนมอเตอร์ไซค์ทับอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นบทเรียนละกันว่าเลือกสายใช้เลือกสายก็เลือกให้มันดีดูที่มันแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าสายพวกนี้มันมีแบบที่เป็นลวดด้านในหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเส้นเอ็นแต่เท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เป็นเส้นเอ็นเนาะก็เลือกกันดีๆแล้วกันค่ะทุกคนจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบเอฟเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะหรือว่าใครมีร้านสายที่มันมีคุณภาพใช้แบบเป็นขดลวดแบบจริงจังมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ฝากแนะนำเอฟไว้ด้วยนะเผื่อเอฟไปสอยมาบ้างจะได้ไม่ต้องแบบเนี่ยใช้สายเส้นเอ็นให้มันมาขาดคามือนะคะก็ช่วงนี้เกิดเหตุการณ์กับกระเป๋าบ่อยว่าไหมรอบล่าสุดก็เพิ่งแบบกระเป๋าโดนแอลกอฮอล์ไปใช่ไหมอย่างที่อัพคลิปไปนี่ก็แบบเกิดขึ้นอันนี้อีกแล้วเริ่มรู้สึกแบบดวงไม่ดีหรือเปล่าอย่างนี้เนาะนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าชอบเลยเอาจริงอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์ของช่องเอฟประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอฟด้วยละกันนะคะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะทุกคนเรายังตื่นเต้นอยู่เลยสวัสดีค่ะ